ก็ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตทั้งหลายขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพยิ่งขอเจริญพรยอดนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะนมัสการก่อนอื่นอย่าให้ทุกคนลุกขึ้นยืนเลยนะและอย่าให้กล่าว3รอบนะพร้อมๆกันเลยว่ากล่าวตามก่อนกันเลยกันนะเอาให้ดังไปทั่วภพ3เลยจดใจนิ่งๆแล้วก็เราก็อยู่ต่อหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์มีใบโมทนาบัตรจำนวน3ล้านใบเนี่ยเป็นสักขีพยานของพวกเราทุกคนอากล่าวตามนะใจนิ่งๆความจริงต้องชนะความไม่จริงความจริงต้องชนะความไม่จริงความดีต้องชนะความไม่ดีความดีต้องชนะความไม่ดีธรรมะต้องชนะอธรรมธรรมะต้องชนะอธรรมความจริงต้องชนะความไม่จริงความจริงต้องชนะความไม่จริงความดีต้องชนะความไม่ดีความดีต้องชนะความไม่ดีธรรมะต้องชนะอธรรมธรรมะต้องชนะอธรรมความจริงต้องชนะความไม่จริงความจริงต้องชนะความไม่จริงความดีต้องชนะความไม่ดีความดีต้องชนะความไม่ดีธรรมะต้องชนะอธรรมธรรมะต้องชนะอธรรมสาธุการพร้อมกัน3ครั้งนะสาธุสาธุสาธุขอเชิญทุกท่านนั่งได้นะเป็นไงปลื้มไหมที่เรามาอยู่ต่อหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ปลื้มครับวันนี้เป็นภาพที่งดงามภาพแห่งความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนทำให้นึกถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทรงเสวยพระชาติเป็นลุกขเทวดาและถ้าเห็นปรากฏการณ์การต่อสู้ของเหล่าสุกรทั้งหลายที่มีความสามัคคีกันทำให้ชนะต่อเสือโคร่งและชนินผู้ร้ายเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งที่พระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้ครองกรุงพาราณสีในหมู่บ้านช่างไม้ก็มีช่างไม้คนหนึ่งก็ต้องไปเสาะแสวงหาไม้เนื้อดีในป่าเพื่อจะมาทำพวกเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตั้งเตียงทั้งหลายระหว่างกลางทางช่างไม้ก็ไปเจอสุกรน้อยตัวหนึ่งตกลงไปในหลุมด้วยความเอ็นดูจึงเอาขึ้นมาแล้วก็นำไปเลี้ยงที่ดูที่บ้านอย่างดีลูกสุกรตัวนี้มีมารยาทเรียบร้อยดีมากเมื่อเติบใหญ่ก็เป็นสุกรที่มีร่างกายแข็งแรงมีเขี้ยวอังงงสง่างามและก็มีมารยาทเรียบร้อยดีมากสุกรตัวนี้ก็จึงได้ชื่อว่าวัฏกีสุกรก็หมายถึงว่าเป็นสุกรที่ช่างไม้ได้นำมาเลี้ยงนั่นเองวัฏกีสุกรนี่ก็มีความกตัญญูต่อช่างไม้เป็นอย่างยิ่งจะตั้งใจช่วยงานช่างไม้เป็นอย่างดีจะต้องคาบสิวค้อนมั่งเลื่อยบ้างเอามาให้ช่างไม้คอยพลิกไม้บ้างหรือตอนเวลาต้องขึงเชือกเพื่อวัดความยาววัฏกีสุกรก็จะเอาขาตัวเองข้างหนึ่งจับเชือกไว้ด้วยก็เป็นความกตัญญูที่มีต่อเจ้านาย
ัวช่างไม้เองก็มีความรักวัติกุสุกรเนี่ยเหมือนลูกทีเดียวแต่มีวันหนึ่งก็มีเพื่อนช่างไม้เนี่ยแหละมากระซิบช่างไม้ว่าตอนนี้วัติกีสุกรก็ตัวอ้วนพีเหมาะสมแก่การที่จะเชือดไปทำอาหารแล้วล่ะตัวช่างไม้ก็เลยรู้สึกว่ากังวลใจถ้าเราไม่อยู่วัตกีสุกรจะต้องโดนเขาจับเชือดเป็นอาหารแน่นอนคิดได้ดังนั้นรุ่งเช้าจึงนำวัตกีสุกรไปปล่อยในป่าตามเดิมวัตกีสุกรก็พยายามเนี่ยแหละไปหาสถานที่ที่เต็มไปด้วยเง่าไม้และรากไม้หาป่าที่รื่นรมแล้วก็ตามมาหาหมู่ญาติด้วยเพราะมีความคิดว่าถ้าเราอยู่เพียงคนเดียวก็คงไม่ปลอดภัยก็ดันด้นกระชากไปเจอเนี่ยแหละฝูงสุกรอยู่ฝูงหนึ่งวัตกีสุกรก็ดีใจหน้าตาเหมือนเราเลยนั่นแหละก็เลยไปทักทายแล้วก็ขออาศัยอยู่ด้วยแต่ก็สังเกตว่าหมู่สุกรทั้งหลายซึ่งมีจำนวนหลายร้อยตัวนี่นะทำไมดูสู้ซีดเนี่ยทั้งป่าก็รื่นรมเนี่ยก็เลยถามเหล่าสุกรทั้งหลายก็ตอบว่าแม้ป่านี้จะดูรื่นรมแต่ก็มีพันอันตรายยิ่งภัยนั้นคืออะไรเนี่ยวัติกุสุกรก็ถามภัยนั้นก็คือในป่านี้จะมีเสือโคร่งอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันจะมากินพวกเราวันละตัวแล้วมันมาเนี่ยมาทุกวันเลยทำให้พวกเราก็มีความหวาดผวาวัติกีสุกรเลยถามว่าเสือนั้นมีอยู่เท่าไหร่นี่แหละเสือนั้นมีอยู่เพียงหนึ่งตัวและพวกท่านมีเท่าไหร่พวกเราก็มีหลายร้อยตัวไอ้ทำไมท่านไม่สู้ล่ะวัติกุสุกรก็ถามพวกเราไม่กล้าไม่สามารถจะสู้ได้วันนั้นเองวัติกรบอกงั้นเราจะช่วยท่านแล้วก็ชุมเหล่าสุกรทั้งหลายแล้วก็วางแผนมีการจัดขบวนทัพเนี่ยเป็นปฐุมพยุหะก็คือเรียงดอกบัวเป็นชั้นๆนั่นเองวัติกุสุกรก็สั่งวางแผนว่าพรุ่งนี้เช้านี่นะเราก็จะล้อมเรียงกันเป็นอันเดียวกันโดยให้สุกรแม่ลูกอ่อนทั้งหลายเนี่ยอยู่ชั้นในแล้วก็นางสุกรที่แข็งแรงก็วงไปชั้นที่สองสุกรหนุ่มก็ชั้นสามแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆกระทั่งชั้นนอกสุดเป็นสุกรที่แข็งแรงมีเคี้ยวงงสง่างามเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มๆ ก็ประชุมกันดีแล้วรุ่งเช้าก็จัดทัพเช่นนี้แหละรุ่งเช้านี่นะเสือโคร่งมาเลยมาคราวนี้วัติกุสุกรได้สั่งไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้เราจะไม่หนีเสือเสือทำอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นพอตอนเช้าเสือก็ปรากฏตัวแต่ก็แปลกใจปกติเวลาเสือมานี่นะเหล่าหมูทั้งหลายจะวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปหาที่พักของตนและก็มีบางตัวจะต้องโดนเสือจับไปกินแต่วันนี้เราหมูทั้งหลายมาประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีหนีเลยแล้วพอเสือคำรามขึ้นวัติกีสุกรก็ให้สัญญาณหมูทั้งหลายก็คำรามตอบพอเสือขยับตัวหมูทั้งหลายก็ขยับตัวตามพอเสือถลึงตาหมูทั้งหลายก็ถลึงตาตอบพอเสือยืนถ่ายปัสสาวะหมูก็ทั้งฝูงก็ยืนถ่ายปัสสาวะเหมือนทุกอย่างเลยทำให้เสือนี่ขั้นคลามไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยจะเสร็จหมูหรือเปล่าก็เลยกลับที่พักแต่เผอิญที่พักนี่มีชนินนักบวชขี้โกงอยู่หนึ่งคนชนินขี้โกงคนนี้จะได้อาหารจากเสือก็คือเนี่ยแหละไอ้หมูทุกตัวนี่เนี่ยเป็นอาหารทุกวันแต่วันนี้เห็นเสือกลับมามือเปล่าก็สงสัยยังถามว่าวันนี้ท่านไม่มีแรงหรื
ปกตินี่ท่านจะเอาหมูตัวอ้วนทีมาทุกวันเสือก็ตอบว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมทุกวันเวลาไปนะหมูมันจะวิ่งกระเจิดกระเจิงหางจุกตูดเลยแหละแต่วันนี้มันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็เลือกชัยภูมิที่ดีและก็มีผู้สักการอยู่คนหนึ่งทำให้เราไม่กล้าเข้าไปชนินเองก็เลยยุส่งว่าอย่างนี้มันก็เสียชาติเสือไม่เคยมีที่เสือหนีหมูมันมีที่ไหนเพราะฉะนั้นให้ท่านกลับไปใหม่แล้วก็คำรามแล้วก็โจรกระโจนเข้าไปเลยเดี๋ยวหมูมันหนีไปเองนั่นแหละยุจนนี่เนี่ยเสือมีความมานะขึ้นก็กลับไปใหม่เราบริวารวิทยากรก็บอกเจ้านายเลยว่ามหาโจรมันมาแล้ววิทยากรสุกรบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจับเสือให้ได้แต่ก่อนหน้านี้เองนี่วิทยากรสุกรก็สั่งให้ขุดหลุม2หลุมด้านหน้าหลุมหนึ่งด้านหลังหลุมหนึ่งแล้วก็อยู่ด้านหน้าเลยพอเสือมันมาเนี่ยนะมันเห็นวัตถิกีสุกรเป็นแม่ทัพอยู่ข้างหน้าก็คำรามแล้วก็โดดโจรขึ้นเลยวัตถิกีสุกรก็เห็นเสือมันกระโจนแล้วก็เลยหลบไปด้านหน้าลงหลุมตัวเองที่ซ่อนไว้เสือนั้นทะยานมาอย่างแรงก็เลยหลบไม่ทันก็ลงไปอีกหลุมหนึ่งซึ่งถูกเตรียมเอาไว้หลุมไม่ก็เหมือนกับกระจาดนั่นแหละแล้วลุ่มลึกอยู่ในที่แคบพอเสือตกหลุมนั่นเองวัตถิสุกรก็ขึ้นจากหลุมแล้วก็โดดลงไปนี่นะเอาเขี้ยวงงของมันนี่แหละควิดจนนั่งเสือตายแล้วก็ควิดเสือขึ้นมาบนพื้นดินแล้วก็ประกาศวันนี้ชาวหมูทั้งหลายจะกินเนื้อเสือเนี่ยชาวหมูทั้งหลายก็ได้กินพอกินจนหมดเรียบร้อยดีแล้วก็เศร้าเหมือนเดิมวัตถิกูสุกรก็ถามว่าเอ้าเราก็ปราบเสือเรียบร้อยแล้วพวกท่านทำไมยังเศร้าเหมือนเดิมเราสุกรทั้งหลายก็ตอบว่าแม้ว่าเสือมันจะตายไปแล้วก็ตามแต่ในป่านี่มันมีชนินขี้โกงอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวมันต้องยุเสือตัวอื่นมากินเราอีกเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วชนินอยู่ไหนขี้โกงคนนี้อยู่ในป่าลึกเข้าไปงั้นเราไปกันเลยวัตถิกีก็นำนี่แหละฝูงสุกรก็ไปตามหาชนินขี้โกงตัวชนินขี้โกงนั้นก็รออยู่นานไม่เห็นเสือกลับมาก็แปลกใจเนี่ยสงสัยเสือมาโดนหมูกินหรือเปล่าเนี่ยก็เลยจะไปสืบข่าวระหว่างกลางทางเห็นเหล่าหมูวิ่งเข้ามาหาตัวเองก็ตกใจนั่นแหละเลยวิ่งหนีขึ้นต้นมะเดื่อวัตถิกีก็เลยสั่งการให้นางสุกรทั้งหลายไปอมน้ำมาพ่นดินให้ลูกสุกรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ขูดดินไปให้สุกรหนุ่มทั้งหลายที่มีกำลังนี่ก็เอาเขี้ยวตัวเองเนี่ยกัดรากจนกระทั่งถึงรากแก้วนะวัตถิกสุกรก็เป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็เลยเนี่ยกัดกระทั่งรากแก้วเหมือนขวานสับต้นไม้มาเดือก็โค่นลงชายดินก็ตกลงมาเนี่ยเหล่าหมูก็ลุมทำลายกระทั่งชดินก็เสียชีวิตในที่สุดเราสุกรทั้งหลายคราวนี้ก็เลยดีใจก็ยกให้วัตถิกีสุกรเป็นพระราชาของตัวเองใต้ต้นมะเดื่อนั่นเองแล้วที่นั่นเองก็มีลูกเทวดาซึ่งเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยมาปรากฏตัวต่อหน้าหมูทั้งหลายแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่สุกรทั้งหลายภาพแห่งมิตรภาพอันอัศจรรย์วันนี้เป็นภาพที่น่ายกย่องมากข้าพเจ้าขอสรรเสริญว่าสุกรทั้งหลายมีเขี้ยวเป็นกำลังได้ชนะเสือโคร่งด้วยความสามัคคีอันใดทำให้ผ่านพ้นมรณภัยด้วยสามัคคีอันนั้นและเพราะกำลังเขี้ยวทั้งหลายของเหล่าสุกรก็เป็นสิ่งที่ลุกขเทวดาก็มีความปลื้มประทับใจในชัยชนะของเหล่าสุกรทั้งหลายในชาตินั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลุกขเทวดานั่นเอง
แต่วันนี้ภาพแห่งความมหัศจรรย์ก็กำลังเกิดที่นี่ภาพแห่งความสามัคคีของหมู่ญาติเราผู้นำบุญลูกหลวงพ่อหลานคุณยายได้ทุกคนเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ซึ่งเทวดาทุกชั้นฟ้าพรหมทุกชั้นฟ้าอรูปพรหมทุกชั้นได้มาประชุมกันณตรงนี้ต่อหน้าพวกเราให้พวกเราสาธุการดังๆเลย3ครั้งนะสาธุสาธุสาธุภาพวันนี้ก็จะเป็นภาพอันอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งวันนี้พวกเราได้มาอยู่ต่อหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เรามากำลังทำภารกิจแห่งการปกป้องแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราแผ่นดินแห่งการสร้างบารมีซึ่งพวกเราก็ได้มาโดยยาก 2,000 ไร่นี้เราก็ได้ช่วยกันสละทรัพย์ต่อเนื่องมายาวนานเกือบ10ปีเราช่วยกันถิ่นพระป่าสามัคคีกันต่อเนื่องมาเกือบ10ปีกระทั่งสามารถซื้อแผ่นดิน 2,000 ไร่ตรงนี้ได้เมื่อเราได้แผ่นดินแล้วพระเดชพระคุณก็ดำริให้เราสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นหัวใจของพวกเราณสถานที่แห่งนี้พวกเราเมื่อทราบข่าวอันน่าปีติคือมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่ประกอบด้วยพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ด้านนอก 300,000 องค์ด้านใน 700,000 องค์ซึ่งเราก็ช่วยกันนั่นแหละสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยการมาเป็นเจ้าของพระประจำตัวเจ้าภาพทุกท่านที่สร้างก็จะมีจารึกชื่ออยู่ที่ฐานพระซึ่งณเวลานี้บางท่านก็ได้กราบวิมานไปสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ท่านลงมาด้วยท่านก็มาปกป้องแผ่นดินของท่านนั่นแหละเมื่อเราสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เสร็จเราก็ต้องสร้างลำทำสร้างมหารัตนวิหารคตสร้างสภาธรรมกายสากลมหาวิหารพระเดชพระคุณหลวงปู่กระทั่งไปถึงหอฉันอาคารร้อยปีอาคารต่างๆบน 2,000 ไร่ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะรองรับสาธุชนจำนวนเป็นล้านคนที่จะเดินทางมาเนี่ยแหละมาสร้างบารมีเช่นเดียวกับพวกเราเราได้เหนื่อยกันต่อเนื่องมายาวนานทีเดียวถ้านับวันแรกที่วัดธรรมกายเกิดขึ้นก็คือ 2,513 มาถึงปีนี้อายุวัดของเราก็49ปีเต็มเป็นดินที่เราเหนื่อยยากทุ่มเทลงไปทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตจิตใจเนี่ยแหละได้สร้างคนดีให้เกิดขึ้นมากมายแต่ณบัดนี้ก็มีภัยนั่นแหละจากคนผ่านที่มีความมุ่งหวังมีความปรารถนาอันไม่ดีอยากจะได้แผ่นดินของเราเนี่ยแหละที่เราเหนื่อยยากกันมาอยากได้อาคารของเราเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญนี่แหละเราทุกคนจึงได้น้อมนำเอาใบโนทนาบัตรซึ่งเป็นตัวแทนความจริงตัวแทนความดีงามตัวแทนของเราบุญเราทั้งหมดนี่แหละมากันอธิษฐานขอพรจากพระเจ้า1ล้านพระองค์ขอให้นี่แหละเราสามารถให้ใบโมทนาบัตรนี่แหละปกป้องภัยคนพาลให้ได้ทำให้นึกถึงว่าในฐานะที่เราเป็นสิทธัตถาคตแผ่นดินแห่งการสร้างบารมีนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงเคยถูกแย่งชิงจากพญามารเช่นเดียวกันย้อนไปวันวิสาขบูชาวันตรัสรู้ธรรมณวันนั้นเองเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ควงไม้สีมหาภูมิวันนั้นพญามารซึ่งฉีช้างขี่เลยเมษนี่นะมีความสูงตัวมันใหญ่มากใหญ่เกือบถึง 2,400 กิโลเมตรก็คือใหญ่กว่าประเทศไทยเราซะอีกตัวใหญ่มากได้พาพลมารทั้งหลายมามืดฟ้ามัวดินทั่วภพสามก่อนที่พญามารจะมานี่เหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าก็มาล้อมนี่แหละมาเฝ้าเจ้าชายสิทธัตถะพระบรมโพธิสัตว์
แต่เราพยามารพอพยามารมาเทวดานี่นะรู้ว่าฤทธิ์สู้พยามารนั่นหนีไปขอบจักรวาลเลยเหลือพระมหาสัตว์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเองพยามารก็ขี่ช้างขี่เลยเมฆแล้วตรงมาเลยที่รัตนบัลลังก์แล้วก็ยกมือนิ้วมือชี้ไปที่พระพุทธเจ้าของเราแล้วบอกว่าสิทธัตถะรัตนบัลลังก์นี้ไม่ใช่ของท่านมันของเราแล้วก็ถามเราหมู่บ้านทั้งหลายบริวารเนี่ยก็ส่งเสียงโห่ร้องยืนยันเป็นพยานเนี่ยทั่วภพสามว่าแผ่นดินนี่เป็นของพญามารแต่เจ้าชายเสด็จก็ตอบว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของท่านแผ่นดินนี้เป็นของเราได้มาด้วยบุญของเราที่เราสะสมมาดีแล้วเราจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เมื่อพญามารเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์ก็ทำการขู่ต่อไปอีกว่าเนี่ยนะท่านรู้ไหมว่าเนี่ยแหละเรามีกำลังเท่าไหร่เรายกทัพมาคราวนี้เนี่ยหมู่มารทั้งหลายมาทั่วภพสามเลยมีอาวุธครบมือท่านจะมาลองดีกับเราหรือพระมหาสัตว์เองก็ตอบกลับว่าตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราเหมือนกันเราก็มีกำลังเราก็มีหมู่พวกพ้องอาวุธพร้อมมือเช่นกันอาวุธของเราก็คือบารมี30ทัศน์ที่เราสะสมมาดีแล้วเช่นกันเราไม่กลัวท่านแล้วพระองค์ก็เลิกถึงว่าพยานตัวตนณตอนนี้ไม่มีแต่เราจะมีแผ่นดินซึ่งไม่มีจิตวิญญาณเป็นพยานรองรับความดีของเราโดยเฉพาะในสมัยที่เราเกิดเป็นพระเวสสันดรเราได้สร้างมหาทานใหญ่ถึง7ครั้งเมื่อพระองค์ระลึกถึงสิ่งนี้แล้วจะสิทธิฐานแล้วก็ทรงยกนิ้วขวาขึ้นพลาดขวาแล้วก็ชี้ลงไปในแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยก็เริ่มวันไหวเนี่ยน้ำเราเริ่มกับวันไหวซึ่งมีความหนาเป็นแสนโยชน์ก็วันไหวกระทั่งตอนก็น้ำก็ทะลักขึ้นมาด้วยอำนาจมหาทานบารมีน้ำก็ท่วมกองทัพพญามารก็พ่ายแพ้กลับไปในที่สุดเราก็เหมือนกันณวันนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธองค์เราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะนึกถึงบุญทั้งหลายนั่นแหละที่เราสะสมมาดีแล้วบารมี30ทัพเป็นอาวุธอาวุธของเราคือคุณงามความดีที่เราจะทำกันในวันนี้แหละแล้วเราก็จะได้อธิษฐานจิตรวมบุญทั้งหมดเพราะภัยครั้งนี้ก็ใหญ่หลวงนักมีสิ่งเดียวก็คือบุญบารมีของเราความจริงของเราเท่านั้นที่จะทำให้ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นนะวันนี้สำคัญยิ่งนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นั่นแหละบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ของมหาปุชยาจารย์นี่แหละจงเป็นพยานแล้วก็ช่วยกันเนี่ยแหละสอนให้ภัยของเราโมทระมีความศักดิ์สิทธิ์ให้สามารถชนะภัยคนผ่านที่มุ่งหวังจะมาแผ่นดินของเราให้แพ้ไอ้แพ้กลับไปเหมือนพญามารในที่สุดจงทุกประการเทอญสาธุ